2, 1, top. Allumage P80, décollage. La propulsion est nominale. ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่จรวดเวก้านะครับตอนนี้ได้ขึ้นสู่ในชั้นอวกาศเรียบร้อยชั้นอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับ Acquisition de la télémesure par la station de Saint-Jean-du-Maroni ยังปกติอยู่นะครับ Les paramètres à bord sont normaux ใช่ใช่ด้านขวานะครับเนี่ยจะเป็นมุมกว้างนะครับของการส่งตัวตอนนี้พีออสได้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นเมมิโน่ครับตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าจรวดยังอยู่ในสถานะปกตินะครับเบลตาสการ์มพรบิชันโนมินาลตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากปกติครับสถานการณ์ปกติครับฐานะของจรวดยังปกติครับยังมีความเมาอีกครับอยู่ท่าสงบยังปกติอยู่ครับมีปาร์เมทรับอร์สงบมุกอ้อมจรวดที่หนึ่งจากเชื้อเพลิงของไม้ประมาณกี่นาทีนะครับคุณสาพันธ์เดือนกันยายน56วินะครับแบบจักโซนจะมีการตรวจจรวดท่อนที่1ลงนะครับเราก็หลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีนะครับโอเคครับตอนนี้สถานการณ์จรวดก็ยังปกตินะครับ Oh my god I am Z23 Wadden Schluck we can see the PAT separationIn live from the cameras, it's wow. This is incredible. I am very impressed to have witnessed this launch. นะครับเห็นแล้วนะครับว่าเรามีการแยกก้อนจรวดหนึ่งชิ้นออกมาแล้วนะครับ Yeah. And so far everything is nominal, so it's very good. So in the Zephyr 23 has ignited, so started the second stage phase. So in a few seconds, it will finish this job. So everything is nominal now, นะครับAnd then the third stage will continue to continue the mission. So now we are waiting for the next announcement. And this follows the basic principle. When it comes to a space launch, you've got to shed as much weight as possible and as fast as possible, right? Yes, indeed. The principle is to get rid of the useless mass as you can. While we separate the first stage, then we soon separate the second one. And the basics is when an engine has finished burning and consumed its propellant, we just separate it. If we keep it on board, we would bring useless mass into space. And this useless mass is also costly in terms of propellant. So that's why we split a rocket into different stages to be able to get rid of the mass as we go when it's no longer necessary.So within 3 minutes, เป็นภาพซิมูเลชันแล้วนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ก็จรวดถึงเสร็จว่าจรวดเวก้านะครับได้ปล่อยตัวเชสเตจลงไปนะครับด้านล่างนี่จะเป็นไทม์ไลน์นะครับของการปล่อยนะครับตอนนี้ยังสถานการณ์ปล่อยเซคันด์สเตจแล้วนะครับปล่อยเซคันด์สเตจแล้วครับทุกอย่างนอร์มินอลครับทุกอย่างนอร์มินอลนะครับทุกอย่างปกติดีครับตะกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับเรามีการเปิดฟาริ่งนะครับสังเกตเราเห็นดาวเทียมของเราแล้วนะครับอันนี้นะครับในการนอร์มินอลทุกอย่างนะครับตอนนี้ในการนอร์มินอลครับ